สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับพบกันวันนี้ในเวลายามเช้านะครับเดินลอดทุ่งสำรวจดูหญ้าตรงไหนมีหญ้าให้งัวผมกินบ้างตอนเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นหนาวเหมือนเดิมนี่ครับตื่นแต่เช้าน้ำมูกไหลยากไม่ค่อยมีครับเอาดูเขาทำข้าวนาปรังหรือว่านาแรงครับนี่ครับจะได้เกี่ยวเปล่าไม่รู้นะครับดินแตกเขือบแล้วครับนี่ครับดินแตกเขือบข้าวก็งามนะครับข้าวนาแรงเปลืองน้ำครับมาดูห้วยหนองเลยครับนี่ห้วยหนองว่ามีปลาไหมปลาซิวถ้ามีเผื่อมีปลาซิวปลาซิวตัวใหญ่ครับถ้ามีก็เอาตะข่ายมาลงนี่เขาเพิ่งขุดลอกใหม่หญ้าแบบนี้งัวกินดีมากเลยครับหน้าผมเรียกหญ้าเขานกหญ้าแบบนี้ดูไกลๆงัวกินดีมากเลยเพราะว่ามันไม่แข็งครับอ่อนนี่ครับเป็นกอนกอนนี่อันนี้เขาสูบน้ำแสงครับผมคิดว่าดินแตกเขือบบัวแดงครับหนองน้ำหนองนี้เพิ่งขุดลอกปีที่แล้วครับปีกายก็ได้ประมาณ1ปีบัวแดงปลาไม่ค่อยมีครับปลาธรรมชาติไม่ได้ปล่อยข้าวหน้าแรงครับคิดว่าเขาสูบน้ำใส่แล้วนะครั้งพอมาชุดที่แล้วแห่งแต่มันบกไวมากกล้วยครับต้นนี้ผมคิดว่ากล้วยหอมทองนี่ครับกล้วยหอมทองจะเป็นสีแดงๆแบบนี้ครับนี่ครับกล้วยหอมทองอ
น้ำลกไปเยอะนะครับรถเยอะมากเขาสูบนี่ครับนี่ก็ข้าวนาแรงเหมือนกันทำข้าวนาแรงเยอะใช้เครื่องเบนซินสูบเบนซินเปลืองน้ำมันนะครับผมว่ากว่าจะเต็มนี่โอ้บนน้ำมันเป็นหลายลิตรอยู่นะเห็นเป็นสวนพริกเขาครับพริกอันนี้จะเป็นพริกขายเมล็ดนะเขาจะเอาเม็ดข้างในเขารอให้มันสุกครับเก็บทีเดียวเลยคิดว่านะครับนี่ผมเห็นเขาปลูกปล่อยให้มันสุกทั้งต้นพริกเผ็ดเวลาเก็บเวลาเอาไปปั่นเอาเม็ดมันนี่ครับโอ้โหแสบมือสุดยอดนี่ครับเดินดูพริกเผ็ดครับโอ้งามปลูกพะยังครับกิโลนึงก็ไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่ครับไม่ได้ถามเขาเป็นเถียงนาครับเถียงนาทุ่งนากอภัยมีหน่อไม้ด้วยนะครับเนี่ยหน่อไม้1 2 3 4เนียงน้ำไม้ไปแกงพี่น้องไม้ไผ่บ้านครับอันนี้คะแนนมันนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะคลองเขาบ่แพงหรอครับแนงมันเขาแพงแต่นอนครับเขาว่ามันหกครับนี่ครับเนียงหน่อไม้ของผมก็มีครับแต่ผมเป็นไผ่กิบซุงหน้านี้ก็มีติแหนงออกแหนงหน่อไม่ออกน
จะให้จิบซุงนี่จะไม่มีน้ำไผ่บ้านน้ำเยอะครับเข้าใกล้ไม่ได้นี่ครับมันจะมีขะแนงมันเห็นไหมครับนี่ครับโอ้น้ำเยอะน้ำเยอะแนงหอมไม้ครับนี่ครับจะกองเขาแก่แล้วครับเราเขามาอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ตัดก็จะเดินกลับนะครับโอ้หญ้าแถวนี้ก็อ่อนๆอยู่นี่งัวผม2ตัวเหมือนเดิมสองตัวก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วครับสองตัวก็พอร้องครับงัวงัวผมร้องเห็นเจ้าของมันก็ร้องนะครับหากินยากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่น้องทุกคนครับ